สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิด16มกราคมถึง16โทษทีค่ะถึง12กุมภาพันธ์นะคะดูตามชาร์ตเขียวๆนี้เลยนะคะที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2562นะคะโอเคนะคะดวงเนี่ยอาจารย์จะแบ่งเป็นด้านนี้เป็นดวงชาวมังกรส่วนด้านนี้เป็นดวงคนรักของชาวมังกรซึ่งอาจารย์ได้อธิษฐานจิตเปิดดวงของชาวมังกรภาพรวมนะคะค่ะถ้าดวงใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อาจารย์บรรยายไปนะคะก็ขอให้นำจุดที่สามารถเอาไปเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตไปปรับใช้ในชีวิตให้มันเป็นประโยชน์แต่ถ้าใครไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงภาพรวมก็ขอถือว่าให้เข้ามาฟังเพื่อเป็นการแบบบางครั้งมันก็เหมือนการผ่อนคลายและรีแลกซ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะในการฟังดวงอาจารย์จะพูดประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเรามาดูชาวมังกรนะคะณตอนนี้นะคะไพ่พลังงานหมายเลข1ไม้เท้าขึ้นข้างบนเนี่ยตำแหน่งแรกเนี่ยมันแปลว่าตอนนี้ชาวมังกรมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็ได้นะคะเพราะว่าณตอนนี้เหมือนท้อแท้ค่ะดูลักษณะหน้าไพ่สองใบเนี่ยเห็นไหมคะมองชัดไหมคะไพ่สองใบเนี่ยบ่งบอกถึงชาวมังกรทุกใจมากๆเลยค่ะเหมือนคุณไม่มีค่าไม่มีราคาคุณมองว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับคุณนะคะภาพใบไพ่ใบนี้เป็นลักษณะผู้หญิงคนนี้เขานั่งที่โต๊ะกินข้าวเหมือนรอคนรักกลับมาจากที่ทำงานก็ได้รอทานข้าวแต่แล้วก็รอเกอร์นะคะเพราะคนรักก็ไม่ได้มาตามเวลาที่ควรจะต้องถึงเวลาทานข้าวหรืออะไรถึงเวลาที่นัดหมายกันอย่างเงี้ยเหมือนรอเกอร์นะคะจากไพ่2ใบเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการผิดนัดก็ได้ผู้ชายคนนี้นะคะเขาถือช่อดอกไม้อยู่ในมือเห็นไหมคะเขารู้สึกหมดอะไรตายอยากก็ได้ไพ่ลักษณะมันทุกข์มากจนเขากำลังเอาดอกไม้ที่เขาเตรียมมาจะให้เป็นของขวัญจะให้บอกรักกับคนรักทำให้คนรักดีใจเซอร์ไพรส์อะไรประมาณเนี้ยมันผิดในสิ่งที่เราวางไว้ยังไงคะคนมังกรคิดวางแผนว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอเห็นดอกไม้ฉันเธอจะต้องดีใจนะดอกไม้สวยงามที่ฉันถือมาให้เธอเนี่ยนะคะแต่แล้วมันเก้อไงภาพใบนี้มันเก้อในที่สุดแล้วเขากำลังเด็ดดอกไม้นะขว้างมันทิ้งลงในน้ำเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันเจ็บปวดเห็นไหมดาบเสียบทะลุหัวใจก็ได้ไพ่วันนี้นะคะเพราะว่าคนที่ชาวมังกรรักหรือปักใจอยู่เนี่ยหรืออาจจะบอกว่าคบหากันมานานแล้วล่ะหรือเพิ่งคบกันก็แล้วแต่แหละถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ความรักมันเปลี่ยนจากเคยที่เขาอาจจะดีกับเรามากๆใส่ใจกับเรามากๆแต่ณตอนนี้นะคะมันเหมือนกับเลยช่วงเวลานั้นมาเขาเปลี่ยนไปนะคะอาจจะกลับบ้านดึกๆดื่นๆหรือไม่ค่อยจะสนใจนะคะไพ่ใบนี้มันสื่อถึงเขายังมีความเจ้าชู้ยังมีใครหลายคนเข้ามาในชีวิตเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ถูกห้อมล้อมด้วยผู้หญิงผู้หญิงถึง2คนเลยนะคะเนี่ยช้อยถึง2ช้อยในมือเขาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเนี่ยก็ยังไปนัดเจอใครอีกคนคือเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้หยุดในตรงความเจ้าชู้ที่คนมังกรรับไม่ได้อยู่ณตอนนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็นเหมือนทำให้คนมังกรเริ่มที่จะเครียดและกดดันแล้วเริ่มที่จะบอกว่าตัวเองอยากหลุดออกมาตรงจุดนั้นละ The Fool คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากจะเป็นผู้ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าถูกทิ้งไม่เห็นความสำคัญเหมือนไร้ค่านะคะก็ไม่ได้อยากให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่แบบ
ไม่มีความหมายอะค่ะนะคะชาวมังกรต้องการใครสักคนเนี่ยที่มาเห็นความสำคัญนะเอาอกเอาใจเหมือนไพ่ใบนี้เห็นไหมคะแต่นั่นคืออยู่ในความคิดอยู่นะอาจารย์ยังไม่ได้แปลว่าคุณทำทันทีนะคะณตอนนี้ชาวมังกรคิดกำลังจะวางแผนชีวิตตัวเองคิดที่จะออกมาจากจุดนั้นนะคะนี่ก็คือความคิดของชาวมังกรนะคะแต่ถ้าเราตกผลึกของความคิดได้จริงๆถ้าเราคิดว่าเราออกมาจากจุดนั้นแล้วเราดีขึ้นมันก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามต้องใคร่ควรและคิดให้มันถี่ถ้วนหลายๆรอบก่อนว่าเราตัดเขาได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะดูจากภาพรวมแล้วอาจารย์มองว่าเหมือนตัดค่อนข้างยากมากมากพอสมควรนะคะต่อไปเรามาดูด้านคนรักของมังกรบ้างนะคะคนรักของมังกรเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาก็รู้นะว่าคุณเสียใจเนี่ยที่พฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้นะคะสามดาบเขาก็คงเห็นแล้วว่าคุณอาจจะร้องไห้ให้เขาเห็นหลายอย่างความเสียใจความอ่อนแอของคุณที่แสดงออกมาเขาก็รู้นะคะอาจารย์มองว่าเขารู้นะคะที่เหมือนกับจากคนที่เคยเข้มแข็งอ่ะแต่ตอนนี้คุณอ่อนแอลงสภาพจิตใจของคุณมันเหมือนเฟลอ่ะมันแย่นะอาจารย์มองตอนนี้เขากลับมาคุ้นคิดนะคะกลับมาคุ้นคิดมากขึ้นละนะคะว่าทำให้คุณเสียใจนะคะไพ่ชาริออตใบนี้อาจารย์มองม้าสองตัวเนี่ยนะคะสีดำกับสีขาวอ่ะมันเหมือนเริ่มสามัคคีกันละเริ่มหันหน้าเข้าหากันละบางชุดนะม้าจะหันหน้าออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องแปลในแง่ของความหมายว่าคนรักของมังกรเริ่มที่จะคิดว่าได้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำตัวแบบนอกลู่นอกทางหรือไม่ได้ใส่ใจคุณแล้วทำให้คุณเสียใจเนี่ยเขากำลังจะพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะเขาอยากจะมาให้ความสำคัญกับคุณน่ะเขาก็ยังไม่ได้คิดจะทอดทิ้งคุณนะคะมันแค่มีใครคนนึงเข้ามาเพราะว่าเขาอะทำตัวที่แบบยังมีสังคมอะนะคะยังเจอคนโน้นคนนี้มันเลยกลายเป็นความยังหลงระเริงยังติดกินติดเที่ยวก็ได้บางคนหรือติดเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาปรับปรุงตัวเองอะเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะไพ่ส่วนนี้อาจารย์มองเหมือนเขามีความรู้สึกตั้งใจจริงนะคะเพจอัพวานคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่6ไม้เท้า4ไม้เท้าไพ่ใบนี้มันดีมากนะคะมันก็เลยแปลอาจจะแปลว่าเขาตั้งใจจริงนะคะ6ไม้เท้าคือชัยชนะและความสำเร็จนะคะเห็นไพ่พระอาทิตย์ที่บนธงไหมคะนั่นแหละค่ะคือความตั้งใจที่เขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนนะคะThe Magician การเปลี่ยนแปลงของเขาเองทุกอย่างมันอยู่ในมือเขาล่ะเขาทำอ่ะเขาทำจริงเขาก็ทำได้นะลักษณะคนคนนี้ถ้าเขาจะทำมุ่งมั่นจะทำอะไรเขาก็ต้องทำให้ได้นะคะเพราะนั้นลองก็ลองดูนะคะลองให้โอกาสกันเพราะถ้าอาจารย์ถอดความคิดของคนรักของมังกรออกมาความรู้สึกณตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาเริ่มจะแคร์คุณละเริ่มที่อยากจะกลับมาดูแลคุณนะคะประมาณนี้เรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์คนมังกรกับคนรักเป็นยังไงต่อนะคะสรุปความสัมพันธ์ค่ะโทษนะคะสับไพ่คนข้างโอเคอ่ะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะไพ่สองเหรียญนะคะ
ไพ่ Temperance ไพ่ The Tower ไพ่อัศวินดาบไพ่ Princess of Pentacle แล้วก็Princess of Wands ไพ่ยังไม่ได้ขึ้นดีเท่าที่ควรนะคะสรุปความสัมพันธ์คือไพ่จะไม่ได้คุมนานนะคุมแค่15วันตามที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะเพราะนั้น2เหรียญคือการประคับประคองแน่นอนนะพยายามประคับประคองอยู่นะคะแต่มันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวังยังมีเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้คุณทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งเกิดขึ้นแบบแรงๆได้ด้วยเหมือนกันการใช้อารมณ์นะคะทาวเวอร์กับอัศวินดาบเข้าหากันมันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายที่ยังเศร้าหมองในหัวใจอยู่ความรู้สึกยังผิดหวังนะคะก็คงจะเป็นชาวมังกรเนี่ยเห็นไหมคะเป็นไพ่กำลังอยากจะบอกความในใจจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรเราเสียใจขนาดไหนอะไรคือนี่คือความผิดหวังนะคะการที่ผิดนัดหรือผิดคำพูดผิดคำมั่นสัญญาเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะที่เหตุการณ์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงที่อาจจะยังไม่ได้คือเขาพูดแล้วแหละว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทันทีอ่ะอาจารย์มองนะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจที่เราจะเห็นความชัดเจนเลยว่าเขาเลิกพฤติกรรมในสิ่งที่ทำให้เราเสียใจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาลองดูนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนถอดความคิดความอ่านเขาเหมือนเขาจะต้องพยายามทำให้ได้แต่พอไพ่สรุปเหตุการณ์15วันเนี่ยเขายังไม่ได้ทำได้จริงเพราะฉะนั้นมันก็ยังเกิดความขัดแย้งการไม่สบอารมณ์ของชาวมังกรอยู่แหละนะคะความทุกข์ของมังกรก็ยังอยู่แต่ก็ไม่ได้ขึ้นว่าคุณกับคนรักจะเลิกกันนะอาจารย์แปลประมาณนี้อ่ะมาดูไพ่คนโสดบ้างไพ่คนโสดค่ะในไพ่ Judgment ที่ผ่านมาก่อนนะคะได้ไพ่ Knight of Cup ในไพ่3เหรียญในไพ่ราชาดาบที่ผ่านมานะคะชาวมังกรเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะเหมือนชอบพอกับใครบางคนอยู่มากๆพอสมควรนะคะแต่ไอ้สิ่งที่เราชอบพอนั้นน่ะคือเราคิดว่าเราชอบเขาเราพึงพอใจเขาแต่อาจารย์มองคนคนนั้นที่คุณพึงพอใจเนี่ยเขายังไม่ได้มีเป้าหมายเป็นที่คุณคนเดียวอ่ะอาจารย์มองเขาอาจจะคุยอยู่หลายคนนะไอ้3เหรียญน่ะสรุปแล้วคนที่คนมังกรแอบปลื้มแอบชอบหรืออะไรอยู่ที่คาดหวังว่าจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนี้ในเกณฑ์อนาคตที่จะเป็นคนรักกันได้สรุปแล้วมันจบลงนะฮะราชาดาบใบเนี้ยดาบมันปักลงละมันคือสิ้นสุดในแง่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะไปต่อนะคะอาจารย์แปลอย่างนี้นะคะแต่ถ้าอัศวินถ้วยมาอยู่ไพ่ใบสุดท้ายก็อาจจะมองดีกว่านี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะจบในแง่ของความรู้สึกที่จะพัฒนาเป็นความรักแต่ถ้าเป็นเพื่อนยังเป็นได้นะคะมาดูอนาคตบ้างนั่นคือที่ผ่านมาอนาคตขึ้น8ดาบนะคะขึ้นเด็กถือดาบแล้วก็ขึ้นไพ่1ถ้วย1ถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ราชาดาบโอเคเลยนะคะถ้าอย่างนี้อนาคตเนี่ยไพ่8ดาบใบเนี้ยมันแปลว่าคนจะมาแบบปลดล็อกให้คุณนะคะตัดเชือกที่มันพันธนาการคุณอยู่เนี่ยผ้าที่มันปิดตาคุณอยู่เนี่ยนะคะคุณจะเจอใครคนหนึ่งที่แบบเห็นความสำคัญคุณรักคุณจริงพร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรมีใหม่เพจออฟสอดอาจจะเจอกันเพราะสังคมโซเชียลออนไลน์นี่ก็ว่าไปนะคะไพ่ใบนี้นะหนึ่งถ้วยนะคะมีหัวใจสีแดงๆอยู่ในมืออยู่เนี่ยนะมันแปลว่าคุณจะได้หัวใจเขามาครอบครองเป็นการเริ่มต้น
อะไรใหม่ๆที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ราชาไม้เท้าคุณจะเจอคนที่เขาแบบมีหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงและอาจจะอายุมากกว่าผิวสองสีไปถึงขาวนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มความรักให้ชาวมังกรคนโสดเนาะไพ่ออกประมาณนี้นะคะโอเคมาดูไพ่คำแนะนำนะคะมีไพ่คำว่า justice ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่การประสานมือกันแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไพ่ justice 2ใบเลยนะคะไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะไพ่เขาจะแนะนำว่าให้เชื่อมั่นก็ได้ให้ลองเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเราทำดีความดีย่อมกลับมาหาเรานะไพ่ความยุติธรรมเนี่ยอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันคือใช่อ่ะอาจารย์มองว่ายังไงมันก็ต้องใช่ถ้าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับเรามันก็ไม่มีวันที่จะได้เขาเรียกว่าเลิกกันหรือพัดภาคจากกันนะคะลองให้โอกาสการจับมือประสานมือกันเนี่ยฮะร่วมแรงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลองให้โอกาสแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ลองดูนะคะมันอาจจะแก้ไขจุดที่มันบกพร่องนะคะคือทุกคนละค่ะมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกมันมีจุดเสียจุดด้อยของแต่ละคนอยู่แล้วลองให้เขาปรับปรุงตัวในจุดที่คุณรู้สึกไม่ได้ดั่งใจหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นจุดด้อยของเราเองก็ได้ด้วยเราจะต้องจูนเข้าหากันนะฮะอาจารย์มองในที่สุดแล้วความจริงหรือความยุติธรรมความเป็นน้ำหนึ่งในใจเดียวกันน่ะความสำเร็จมันจะก่อเกิดขึ้นได้จากการที่ยอมลดทิฐิหรือยอมลดในสิ่งที่มันไม่เป็นผลดีของระหว่างคุณสองคนนั่นเองนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดติดตามอาจารย์นะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปความรักคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ